ผู้กำกับนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สภ.มัญจาคีรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีครูบาไก่ทั้งหมดค่ะเขาไปเกี่ยวข้องยังไงได้มีการโยกย้ายเขาทำผิดอะไรฮะก็นี่ครับสนิทสนมกับพรรคครูบาไก่ครับแล้วก็มีการเคยช่วยเหลือกันทำคอนกรีตให้จำนวนหลายแสนบาทให้โรงพักครับเราก็คิดว่าอาจจะเป็นอาจจะทำให้คดีนี้เราไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเป็นธรรมครับการช่วยเหลือการสนิทสนมกับบุพะไม่ได้บ่งบอกว่าผิดแล้วมีอะไรที่มันบ่งบอกว่าทางตำรวจผิดและจะต้องโยกย้ายมีหลักฐานอื่นเหมือนออกหมายเรียกโดยไม่ชอบธรรมเลยครับเพราะว่าหมายยังไม่ถึงเราเลยแต่ท่านไปออกสื่อว่าหมายเรียกประมาณข้อหาอะไรฮะหมายเรียกข้อหาหมิ่นพระพุทธศาสนาให้การเท็จการเท็จอะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้หมิ่นพระพุทธศาสนานะครับเราออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาครับแล้วเขาออกหมายเรียกหรือยังเขาทางตำรวจผู้กำกับทางนู้นได้บอกสื่อออกรายการโหนกระแสวันนั้นว่ามีหมายเรียกมาถึงเราแล้วแต่ณปัจจุบันตอนนี้ก็คือยังไม่ได้รับหมายเลยค่ะแล้วหมายเรียกมันต้องกรอบระยะเวลากี่วันอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ว่าวันนั้นท่านผู้กำกับได้มาออกรายการโหนกระแสแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้หมายเรียกจะมาถึงแล้วนะถึงเราประมาณที่27เราจะต้องลงไปสภ.มัญจาคีรีซึ่งเรายังไม่ได้รับหมายแต่อย่างใดก็ทำให้เราเสียหายถูกต้องค่ะก็ประเด็นสรุปแล้วที่มาร้องวันนี้ก็หนึ่งมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อครูบาไก่ครับครูบาไก่แล้วก็เรื่องของการออกหมายเรียกใช่ออกหมายเรียกอย่างไม่ชอบธรรมใช่ค่ะและอะไรอีกแล้วก็เราก็เกรงว่าในคดีที่เราเหมือนคดีที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะคือเราเป็นผู้เสียหายถูกไหมคะแต่ทีนี้เรากลับถูกออกหมายเรียกคือเรายังไม่รู้เลยว่าเรากระทำความผิดในข้อหาไหนเหมือนท่านแจ้งมาว่าเนี่ยดูหมิ่นพระพุทธศาสนาบุ๋มไม่ได้ดูหมิ่นพระพุทธศาสนานะคะบุ๋มเฉพาะเจาะจงแค่นายสุวิชินวโรคนเดียวเท่านั้นซึ่งท่านทำผิดจริงๆแล้วคือทางตำรวจทางนั้นยังไม่ได้มีการตรวจสอบหรืออะไรเลยก็มีการเรียกแล้วก็ออกหมายมาประมาณว่าเราแจ้งความเท็จหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ยังไม่รู้ความจริงว่าจริงหรือเท็จอะไรคนที่คุณเอ่ยชื่อว่าผิดเนี่ยเขาผิดอย่างไรฮะหมายถึงนายสุวิชใช่ไหมคะครับก็กระทำความผิดโดยมิชอบซึ่งข้อหาที่เราได้แจ้งก็คือช่อโกงประชาชนนะคะเหมือนอย่างสถานะที่ท่านอย่างพวกวัดวาอารามอย่างเงี้ยมีการจะก่อตั้งจะก่อสร้างเสร็จภายในอันนี้ก็คือไม่เสร็จตามกำหนดที่ได้พูดไว้เงินญาติโยมที่ทำบุญมาวัดก็เงินไปไหนเป็นวัดครับเป็นแค่สำนักสงฆ์ครับแต่ท่านก็อ้างตัวว่าเป็นวัดเป็นเจ้าอาวาสอะไรอย่างนี้ครับซึ่งพอเรารู้ปุ๊บเราก็ได้มีการถอยออกมาหลังจากที่เราได้เห็นรูปคลิปที่ว่ามีพลเมืองดีส่งมาให้เราเราก็ได้ถอยออกมาค่ะย้อนความสิครับเดิมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทางตัวพระที่อ้างเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเราระดับไหนฮะแล้วเราไปสัมพันธ์ไปใกล้ชิดกับท่านตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับก็ไปใกล้ชิดกับท่านตั้งแต่ปี2564นะคะช่วงต้นปีได้เข้าไปช่วยท่านสร้างพระ นอนเพราะว่าตอนนั้นท่านได้ทำการหลวงพระปฐมทองคำซึ่งเราก็ได้ร่วมบริจาคไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันมาตลอดเราก็บอกว่าเนี่ยพระครูบาอีคิวเนี่ยอยากได้เลขข้อมือคล้ายๆของหลวงพ่อรวยพระครูบามีไหมท่านก็บอกว่าเราไม่มีทุนมาเป็นทุนให้วัดหน่อยได้ไหมอันนี้ก็คือเริ่มต้นจากปี2564ที่เราได้ก้าวเข้ามาที่วัดแห่งนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้มีการทำบุญแล้วก็บูรณะวัดเรื่อยมานะคะเริ่มตั้งแต่พระยืน2องค์กุฏิเนร4หลังศาลาการเปลี่ยนพร้อมทั้งติดเหล็กดัดแล้วก็เขาเรียกอะไรนะลวดสแตนเลสค่ะค่ะจนตรงนั้นสร้างไปจำนวน 1,500,000 บาทเงินที่เราทำบุญกับวัดเนี่ยไม่ว่าจะสร้างพระสร้างกุฏิสร้างศาลาการเปลี่ยนเป็นเงินเท่าไหร่ที่เราทำไปก็คร่าวๆก็น่าจะ5ล้านขึ้นนะคะเป็นเงินส่วนตัวหรือว่าเราไปเป็นเงินส่วนตัวค่ะแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะที่ผ่านมาปี64ก็ดำเนินมาดีๆ64 65กระทั่งก็มีชายลึกลับคนนึงนะคะได้ส่งข้อความมาทางเฟซจากทาบารมีชินวโรนะคะว่าเขาได้มีสัมพันธ์สวัสดิ์กับพระครูบาเป็นเวลานานร่วม2ปีแล้วซึ่งตอนเราได้รู้เราก็ตกใจนะคะพี่เราได้รู้เราก็ตกใจเพราะว่า1คือเราเป็นโยมอุปถัมภ์ท่านใช่เราศรัทธามากพี่ศรัทธาแม้กระทั่งว่าเราอ่ะยอมไปเช่ารีสอร์ทอยู่เพื่อที่จะได้เข้าไปดูแลเข้าไปช่วยท่านกวาดลานวัดเก็บนู่นเก็บนี่ทำความสะอาดวัดช่วยท่านเมื่อปี2564นะคะ
หลังจากนั้นมาเราก็ได้ถอยออกมาระยะหนึ่งแล้วค่ะและไอ้ภาพที่ปรากฏเนี่ยทางเราเป็นคนเผยแพร่รู้ว่าภาพมันมีการปล่อยเผยแพร่ก่อนหน้านี้ภาพมีการปล่อยเผยแพร่ก่อนหน้านี้นะคะคนอื่นเขารู้เพราะว่าเขารู้ก่อนหน้านี้ค่ะมีแต่คนบอกว่าใช่กับบุ๋มลูกสุดท้ายและภาพนี้ก็คือทางเราไม่ได้เป็นการปล่อยนะคะมีคนปล่อยก่อนหน้านี้แล้วใช่ค่ะแล้วมันเป็นภาพใครในภาพเขาอ้างว่าเจนน่ะได้บอกว่าเป็นภาพของครูบาไก่คือมีการโชว์ของลับกับเขาซึ่งเจนนี้ได้บอกว่าคบกับพระครูบามา2ปีครับคนที่บอกทุกอย่างกับคิวค่ะชายลึกลับที่ทักมาหาเราใช่ครับใช่ค่ะเขาทักเมื่อไหร่ครับคนที่เจนประมาณวันเดือนไหนนะ8สิงหาปลายปีที่แล้วประมาณ7ปี65ค่ะตอนแรกเขาทักมาบอกว่าให้คิวไปบอกพระครูบาให้หน่อยว่าให้พระครูบาปลดบล็อกหน่อยคิวก็เลยงงผมมีเรื่องจะปรึกษาก็เลยบอกถ้าปรึกษาก็มาปรึกษาที่วัดดีเพราะท่านไม่รับปรึกษาทางโทรศัพท์อยู่แล้วเรื่องของเรื่องที่เกิดเหตุก็คือพระครูบาไปบล็อกเฟซเขาไปบอกบ่อยๆคิวก็บอกพระครูบาท่านก็เฉยท่านก็บอกให้พี่อย่าบล็อกเฟซเราไปเลยน้องก็เลยโมโหว่าพี่ผมเป็นแฟนกับพระครูบานะคบกันมา2ปีแล้วตอนนั้นเราไม่รู้เลยใช่ไหมเรื่องของเจนไม่รู้มาก่อนเลยค่ะไม่รู้พฤติกรรมพระครูบาครับเพราะท่านเป็นคนที่แบบเรียบร้อยสงบนิ่งแบบน่าเลื่อมใสศรัทธามากไม่รู้เจนก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอครับไม่เคยค่ะรู้แต่เมื่อหนึ่งเขาทักมาบอกแล้วก็ส่งหลักฐานแล้วเขาก็เลยส่งภาพและส่งภาพที่พระครูบาส่งอวัยวะเพศให้เขาแล้วเขาจะส่งวิดีโอแต่คิวก็เลยบอกไม่ต้องส่งมานะมันจะอุบาทโทรศัพท์พี่เพราะเราเห็นสรีระเราช็อกเลยครับช็อกอยู่2เดือนเพราะศรัทธามากแล้วคิวก็ได้เข้าไปกราบถามพระครูบาตอนแรกถามปากเปล่ายังไม่ให้ดูรูปท่านก็ไม่ยอมรับก็เลยเอารูปให้ดูท่านก็บอกว่ายอมรับท่านพลาดเพราะว่าเขาขอดูท่านก็เลยว่าขอชีวิตใหม่ได้ไหมซึ่งแฟนก็ได้ผูกแขนท่านรับเป็นพระลูกชายครับขอชีวิตใหม่ได้ไหมก็เลยบอกว่าถ้าพระครูบาอยากขอชีวิตใหม่อ่ะตอนแรกคิวยังไม่ได้อันนี้ครับก็เลยบอกว่าได้แต่พระครูบาก็ไปเข้าถ้ำแล้วก็แบบล้างสิ่งที่มันไม่ดีออกแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ซาคิวกับบุ๋มอ่ะยังจะช่วยสร้างวัดอยู่เคียงข้างเสมอถึงผิดก็ให้อภัยได้อันนี้พูดจริงจะให้ตายเลยครับแล้วท่านก็ไปเข้าถ้ำแล้วมันมีคนมาบอกว่าก่อนเข้าถ้ำอ่ะท่านไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่ลพบุรีไม่ใช่เจนครับแล้วพอเรารู้เราก็เลยไม่เอาเลยแล้วแต่คือไม่ทำเลยครับเพื่อนถอยเพราะว่าพักคือมาไก่มีผู้ชายมากกว่าหนึ่งคนถูกไหมใช่ครับคนที่อยู่ในคลิปชื่อเจนใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับไม่ทราบค่ะแล้วก็คลิปนั้นที่เราเอาไปให้กองปราบเราก็ไม่ได้อ้างว่าเป็นพระครูบานะคะถ้าพี่ๆนักข่าวได้ดูข่าวเมื่อวานนี้เนาะบุ๋มกับคิวจะไม่ได้พูดว่าในรูปนั่นก็คือเป็นพระครูบาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะบุ๋มแค่แจ้งไปว่าเนี่ยช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมพอดีมีพลเมืองดีที่เขาอยู่ขอนแก่นเขาส่งมาให้เราเพราะว่าเขาอยากให้เรื่องจบเพราะว่าตอนนี้ท่านดื้อดึงไม่ยอมรับอะไรเลยประมาณ2คลิปอยู่ครับที่ส่งให้กองปราบเป็นพระองค์ที่พูดเลยไหมไม่ยืนยันค่ะเพราะว่าเราส่งให้กองปราบตรวจต้องรอกองปราบยืนยันนะคะเราไม่สามารถยืนยันได้แต่เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยมีความละไม้คล้ายคลึงไหมอันนี้ไม่ขอตอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอกองปราบเพราะว่ามันจะเสียรูปคดีนะคะเดี๋ยวรอกองปราบมาแถลงดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมออกมาเคลื่อนไหวทำให้ท่านเสียหายได้นะก็ผมเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วคุณการแกล้งหรือเปล่าไม่มีความกันแกล้งนะคะมันมีหลักฐานอย่างอื่นประกอบเยอะอยู่ครับแต่ว่าใจเชื่อถูกไหมว่าคือครูบาไก่เอาจริงๆถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถามว่าใจเชื่อไหมก็50-50แบบพี่เพราะว่าถามว่าเราจะไปปักปั๊มท่านได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้เห็นท่านเต็มๆอันนี้ผมว่ากองปราบเขาจะสามารถตรวจสอบรูปพรรณสันฐานของชายที่ตอกเสาเข็มได้ว่าเป็นใครแต่เขาก็หมายถึงว่าเอาภาพให้ท่านดูท่านก็ยอมรับกับเรามาแล้วไม่ใช่ภาพนี้ค่ะที่เอาให้ดูค่ะเป็นภาพที่ว่าท่านจับอวัยวะเพศนั่นคือของท่านบอกแต่ภาพนี้ท่านไม่ยอมรับอยู่แล้วเหมือนสื่อออกเมื่อวานท่านก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นท่านถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้กล่าวอ้างว่าชายลึกลับที่เราเห็นหัวโล้นนั่นน่ะรูปร่างอรชรนอนแอนนั่นคือครูบาไก่เราไม่ได้พูดนะคะว่าคือครูบาไก่ต้องแจ้งนะที่นี้นะคะว่าบุ๋มไม่ได้พูดนะคะเท่าที่พี่สื่อมวลชนอยู่เมื่อวานนี้บุ๋มไม่ได้พูดว่าคือครูบาไก่แล้วการมาร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ร้องเรียนใครอ่ะในภาพหรือยังไงตำรวจครับตำรวจอ๋อร้องให้ตรวจสอบตำรวจสภ.มัญจาคีรีค่ะเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีนี้ร้องกี่ท่านนะก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีของครูบาไก่ที่ท่านดูเรื่องคดีครูบาไก่อยู่ใช่ค่ะออกมาร้องเคลื่อนไหวครั้งนี้ต้องการ5ล้านถึงเงินที่ทำบุญกับวัดไปต้องการเราบุญ
ต้องการ5ล้านคืนไหมที่ทำบุญกับวัดไปใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ต้องการครับต้องการแค่เราไม่ได้ต้องการว่าสิ่งที่ท่านทำเพราะว่าท่านมันเบื้องหน้าอีกแบบเบื้องหลังอีกแบบครับแล้วก่อนหน้านี้ทะเลาะอะไรกับครูบาไก่ไหมเนี่ยไม่เคยไม่มีค่ะไม่มีการทะเลาะกันแต่อย่างไรมีแต่เรื่องผู้ชายที่รู้ข่าวผู้ชายมานี่แหละแชทการคุยกับพระครูบาก็มีทุกอย่างครับแล้วการชื่นชอบทำบุญถึง5ล้านเนี่ยเราศรัทธาขนาดนั้นเลยเหรอศรัทธาครับศรัทธาที่พี่วันแรกที่เข้าไปวัดอะคือเห็นท่านกวาดลานวัดอยู่อะแล้วเป็นกวาดลานวัดแล้วเป็นพระหนุ่มอะพึ่งมากบารมีอะพี่เข้าใจความรู้สึกเราไหมเออพอเราเห็นแล้วก่อนเราปฏิบัติครับเออเรารู้สึกว่าอุ้ยทำไมพระองค์นี้ดูแบบคือแบบพระปฏิบัติมากอะแล้วยังแบบอายุยังน้อยอย่างเงี้ยพี่กวาดลานวัดเราก็แบบโอ้ด้วยความรบเราแล้วก็ขุดอะไรกันเนี่ยมุมขายของออนไลน์ค่ะด้วยกันครับแล้วเห็นท่านแบบว่าขุดพระใต้ดินได้อะไรได้แล้วยังไม่เห็นกับตานะครับเคยได้โชคได้ลาภจากครูบาไก่ไหมก็อยู่ตอนอยู่วัดก็เคยได้ครับเกี่ยวกับอะไรก็ฝันก็มีโชคมีลาภอะไรอย่างนี้นะครับทั่วไปสังคมบางส่วนมองว่าช่วงที่เรากลับช่วงที่เราเข้าไปหาท่านแล้วทำพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยเราก็มีส่วนในการสร้างสตอรี่ความเชื่อเพื่อสร้างวัตถุมงคลออกมาขายไม่นะครับคำถามตรงนี้เพราะว่าการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยคิวมีหน้าที่สำรองออกทุนให้วัดขายได้ก็คือเงินเข้าบัญชีพระครูบาครับขายได้เข้าวัดต้นโปรเจกต์เนี่ยมาจากใครเป็นคนเริ่มที่อยากจะทำวัตถุมงคลต้นโปรเจกต์ก็คือวัดก็ทำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยทางวัดไม่มีทุนสำรองมากนะที่จะทำออกมาเยอะๆพี่เหลืองไหมสมมติว่ารุ่นแรกๆทำมาก็คือได้น้อยเพราะวัดไม่มีทุนสำรองแต่ทีเนี้ยเนื่องจากเรามีทุนสำรองที่จะให้วัดเราก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป็นทุนสำรองให้มีหลักฐานแชทการคุยนะคะถ้าพี่ๆนักข่าวอยากดูเรามีให้ดูก็คือจะเป็นเงินจำนวนที่5 ล้าน 7 ล้านตรงนี้ใช่ไหมที่5 ล้าน 7 ล้านอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเงินที่ว่าเราได้จ่ายค่าสร้างศาลาอะไรอย่างงี้ที่พี่ถามถึงที่พี่คนเมื่อกี้ถามว่าทำบุญไปเท่าไหร่ไม่เงินทำบุญค่ะไม่ใช่เงินที่สำรองก็แต่พี่คุณชายบอกว่าเหมือนกับว่าอยากได้กำไรรุ่นหลวงพ่อรวยแต่วัดไม่มีให้ก็เลยเสนอไอเดียว่าควรจะจัดสร้างขึ้นมาอ๋อไม่ได้เสนอค่ะบุ๋มถามว่าพระครูบาคะฟังพระครูบาคะที่วัดมีกำไรเหมือนหลวงพ่อรวยไหมคะพอดีคิวอยากได้ท่านบอกไม่มีมาสร้างให้หน่อยสิอันนี้คือคำที่ท่านพิมพ์มาในแชทก่อนมีเรื่องเนี่ยทะเลาะกันไหมเนี่ยดูแล้วเหมือนขัดกันผลประโยชน์เนี่ยอ๋อไม่มีคำว่าผลประโยชน์หรอกค่ะพี่ไปดูได้ครับที่วัดมีแต่ผมสร้างเงินส่วนตัวทั้งนั้นไม่มีคำว่าผลประโยชน์นะคะของครูบาไก่ไม่มีคำว่าผลประโยชน์หรอกค่ะทุกคนบอกว่าอ๋อออกมาร้องเพราะผลประโยชน์คุณรู้หรอว่าเราได้ผลประโยชน์ตรงไหนเรามีแต่เสียผลประโยชน์คำว่าผลประโยชน์อยู่ตรงไหนคะเข้ามามีแต่เสียแถมยังถูกพระครูบาบอกว่าเราเออเนี่ยยักยอกเงินที่ว่าเขามาให้เนี่ยเอาไปทำตลาดหลังคาวิหารแต่มันมีข้อมูลอยู่ที่ท่านบอกเราว่าเนี่ยเป็นการใช้หนี้นะ 700,000 บาทและยังคงค้างยอดหนี้อยู่ 277,000 อยากให้พระครูบาออกมายืนยันคำพูดตรงนี้ด้วยค่ะไม่ใช่จะพูดแค่ว่าอ๋อบุ๋มกับคิวเอาเงินไปบุ๋มคิวเอาเงินไปจริงๆนะคะบุ๋มกลับขอร้องเลยนะคะพระครูบาความจริงน่ะมันก็คือความจริงพระครูบาจะหนีความจริงมันหนีไปไม่พ้นหรอกค่ะและกฎแห่งกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอโอเคงั้นขออนุญาตอธิบายภาพหน่อยว่าตำรวจคนไหนบ้างที่ทางคุณจะร้องเรียนใครคือใครในภาพก็แล้วแต่ทางการนะครับไม่เนี่ยภาพถ่ายข้างบนภาพถ่ายที่ถ่ายมานะถ่ายใครมาอ๋อไม่ระบุครับอันนี้เป็นตอนที่ท่านไปรับตังค์ครับผมเป็นรถอะไรอ่ะที่ลงผู้กำกับไม่ทราบค่ะก็คือตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนแค่นั้นเองค่ะที่เกี่ยวข้องกับคดีครูบาไก่นะครับช้าๆพี่จะเตรียมภาพภาพนี้ก่อนเตรียมภาพนี้ไปทำอะไรกันที่วัดเนี่ยน่าจะไปอันนี้เขาไปรับเงินที่ว่าจะจ่ายค่าเทคอนกรีตได้หรอครับใช่ค่ะอ๋อเยอะไหมฮะรอบนั้นก็ไปรับทั้งหมด2รอบกี่บาทรวมทั้ง2รอบก็ประมาณ 500,000 กว่าบาทใครบ้างในรูปผู้กับเหรอคนไหนผู้กับฮะผมไม่ทราบว่าคนไหนนะคะเพราะว่าวันนั้นไปก็มีจำนวนเท่านี้ค่ะแล้วเนี่ยพระครูบาได้ให้เราเป็นคนให้ถ่ายรูปไว้และสุดท้ายเลยคุณต้องการอะไรต้องการให้ครูบาสึกหรือว่าต้องการให้ดำเนินคดีกับครูบาสุดท้ายแล้วเนี่ยในการร้องเรียนสุดท้ายแล้วก็คืออยากให้ท่านออกมารับผิดชอบคำพูดของท่านกับการกระทำของท่านแบบลูกผู้ชายอะค่ะไม่ใช่จะมาหลบซ่อนๆหรือมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนั้นไม่ใช่เราถูกใส่ร้ายบ้างเราถูกกลั่นแกล้งบ้างตัวคุณเองนะรู้อยู่แก่ใจว่าคุณนะทำอะไรลงไปบ้างโอเคแล้วยินดีที่จะคุยกันได้ไหมถ้าหากมีการเจรจาเนี่ย
ถามว่ามีการเจรจายินดีคุยกันไหมต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณพร้อมจะรับความจริงที่จะเกิดขึ้นไหมคุณรับความจริงในสิ่งที่คุณทำได้ไหมแค่นั้นแหละแล้วก็ค่อยมาคุยเจรจากับทางเราเพราะบุ๋มกับครูบาไก่เนี่ยจริงๆไม่ได้บาดหมางกันแต่อย่างใดนะพี่บุ๋มต้องขอกล่าวตรงนี้ก่อนนะคะคือไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกันเลยคุยได้ปกติใช่คุยกันได้ปกติแต่คือสิ่งที่ท่านทำอ่ะขอให้ออกมายอมรับแบบคำว่าลูกผู้ชายอ่ะเข้าใจไหมคะพี่ลูกผู้ชายอ่ะค่ะขอบคุณที่พี่นะคะนะคะขอบคุณครับ